มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนอากาศแปรปรวนนะคะมีฝนตกแล้วก็ลมแรงค่ะก่อนที่อุณหภูมจิจะลดวันที่19มกราคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1 ระบุนะคะว่าในช่วงวันที่ 20, 20ถึงวันที่22มกราคม65คลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคเหนือจะลดลง3 5องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนภาคอื่นๆนะคะจะลดลง1-3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยนะคะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด1-8องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเดังกลา่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โรงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ จึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า02 3994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20มกราคม65เวลา5นาฬิกาค่ะ ขอขอบคุณกลมอุตูนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ